ไปทํานากันดีกว่าลูกวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรอคัดเขาพวงครามจ้าพ่องั้นเดี๋ยวคัดเขาไปดํานาตรงโน้นนะจ๊ะงั้นพวงไปตรงนั้นนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพ่อทําตรงนี้เองฉันมาช่วยแล้วจ๊ะหนุ่มคำฉันก็มาแล้วจ้าฉันก็มาเหมือนกันจ้างั้นไปกันเลยฉันไปก่อนนะจ๊ะลุงคำไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วจ้าเออเออขอบใจขอบใจพวกเองมากนะเว้ยแม่อุตส่าห์มาช่วยค้ากับลูกสาวทำนาขอบใจจ้ะป้าขอบใจจ้าคัดเขาพวงครามกลับบ้านไปก่อนเถอะลูกเดี๋ยวพ่อจะดูความเรียบร้อยอีกนิดและจะตามไปจ้าพ่องั้นเดี๋ยวพวงจะไปหุงข้าวก่อนนะจ๊ะไปพี่คัดเขาไปช่วยกันเดี๋ยวพ่อกลับจะได้กินข้าวพร้อมกันเอ้ายังไม่กลับอีกเหรอลุงจะมืดแล้วนะอืมก็ว่าจะกลับเหมือนกันมีอะไรหรือเปล่าลุงคำมายืนเงียบๆแบบนี้เปล่าหรอกแค่อยากมีแรงทำนาให้มากกว่านี้จังเลยจะได้มีแรงทำนาแล้วมีเงินเก็บเยอะๆคนแก่ก็พูดไปเรื่อยแหละกลับบ้านดีกว่าไปงั้นเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเออปะเออลุงคำฉันได้ข่าวว่านางคัดเขาลูกเศร้าลุงมันจบม.6แล้วมันจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพเหรอก็ว่างั้นแหละรู้สึกมหาวิทยาลัยธุระอะไรก็ไม่รู้ข้าก็จำไม่ได้สักทีเอ็งถามทำไมล่ะแม่ลุงคนบ้านเดียวกันมันก็ต้องถามไทยกันมั้งสินะลุงเออว่าแต่ว่ามันจะไปเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เช้าเลยไปพร้อมกับนางพวงครามอ้าวนางพวงมันอยู่ม.5ไม่ใช่เหรอลุงเออเออมันไปเรียนต่อม.6ที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเป็นเพื่อนพี่สาวมันโอ้โหนนทบุรีพิทยาคมโรงเรียนดังมากเลยนะลุงเอ็งรู้ได้ไงฉันก็ไม่รู้หรอกก็เห็นมันชื่อเดียวก็จังหวัดน่ะฉันก็ว่ามันต้องดังล่ะเออว่ะท้าจะจริงหัวลำโพงท่านผู้โดยสารโปรดทราบโปรดตรวจสิ่งของของท่านก่อนลุกออกจากที่นั่ง Please mind the gate between the train and the platform บ้านนอกตั้งหลายดอกหลายวารถลาแล่นกันวุ่น
หัวจังเลยทำไมคนเขาเรียบกันจังเลยล่ะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะได้ข่าวว่าเรามาด้วยกันไม่ใช่หรอถามทำไมเนี่ยไปได้ข่าวมาจากไหนล่ะแหมถามแค่เนี้ยแล้วไหนเพื่อนพี่ที่บอกว่าจะมารับเราล่ะมัวแต่หัวล้ออยู่นั่นแหละนั่นสิเอานั่นไงมาพอดีเลยขัดเขาขัดเขาทางนี้จัดทางนี้ท้อดีใจจังขัดเขานึกว่าจะไม่เจอช่อซะแล้วแหมเจอสิจ๊ะช่อตั้งใจจะมารับอยู่แล้วไม่เจอได้ไงอะนี่พวงครามน้องขัดเขาเหรอโหสวยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอายเลยนะสิสวัสดีค่ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าแหมเหนื่อยกันมาละสิจ๊ะปะเดี๋ยวช่อจะพาไปบ้านเช่าที่ติดต่อกันไว้ดีกว่าก็ดีจ้ะว่าแต่ไปยังไงล่ะก็ไปกับผมไงครับโถรอไม่ไหวหรอคะหนูคิดถึงช่อละสิครับผมแล้วนี่อ้อนี่คัดเขาค่ะเพื่อนช่อเองแล้วนั่นก็พวงครามน้องสาวของคัดเขานี่นุกูลนะจ๊ะแฟนฉันเองหล่อป้าหล่อป้าสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักครับเราไปกันเถอะครับรถผมจอดอยู่ทางโน้นลุงคำจะไปไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้าวนาคงเสียกำจรเขาหน่อยนะหมู่หวานเข้ามาบอกไว้โหลุงจะหาเงินไปไหนเนี่ยกลางวันก็รับจ้างเกี่ยวข้าวกลางคืนก็รับจ้างทำโน้นทำนี้ทำไมลุงทำงานหนักจังก็ต้องหนักหน่อยสิก็ลูกสาวลุงมันจะต้องใช้เงินไอ้คนโตก็ต้องเสียค่าหน่วยกิจมันจะจบแล้วนะมันบอกว่ามันจะเป็นหมอลุงคุ้มใจมันจริงๆเอ๊ะลุงไอ้หมอธุระอะไรของลุงเนี่ยมันมีวิชาหมอด้วยเหรอก็ต้องมีนะสิเอ็งไม่เชื่อเชื่อแล้วไอ้คนเล็กลุงล่ะส่วนไอ้คนเล็กตอนนี้มันอยู่ปีสองแล้วมันเรียนเก่งกิจกรรมก็เก่งอนาคตมันน่ะลุงไปก่อนนะจ้าอ๋อเดี๋ยวมาเรือนี้ฝากบ้านด้วยเนอะเอ้าลุงจะไปไหนล่ะจะไปห้ามันที่กรุงเทพลูกชายพ่อกำนันเขาเขียนแผนที่หอพักลูกสาวลุงให้แล้วนี่ลุงเขียนจดหมายไปบอกมาแล้วเหรอไอ้สองคนนั้นน่ะยังเลยก็จะให้มันตื่นเต้นน่ะไปก่อนนะจะรีบไปลงนาก่อนเดี๋ยวสายแดดจะร้อนจัดจ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะลุงเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเออลุงขอบใจโว้ยน่าสงสารแกจริงๆเลยทำงานงกๆหาเงินส่งลูกป่ะ